ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็ยังอยู่ในประเด็นของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นการหาลือกรณีของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นนะครับที่เขามีความประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาล ว่ามีคุณสมบัติที่จะสมัครได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าได้มีการตอบข้อหาลือดังกล่าวแล้วนะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่รอตศู0ทั2 0ลงวันที่19ก้ากุมภาพันธ์2564นะครับโดยได้ตอบไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้หารือลักษณะต้องห้ามการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยนะครับโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วนะครับมีความเห็นนะครับเห็นสอดคล้องกับความเห็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับในเรื่องของอาสาสมัครบริบาลท้องถิน่น เนื่องจากลักษณะงานและค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเนี่ยมิใช่งานประจำและก็มีเงินเดือนในทํานองเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหากิจหรือราชการส่วนท้องถิน่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนักบริบาลท้องถิ่นจึงไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2562มาตรา50วงเล็บ14นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับก็สรุปได้ว่านักบริบาลท้องถิ่นเนี่ยเขามีความเห็นสอดคล้องกันนะครับทั้งในส่วนของกกตและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่น ว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็สามารถที่จะสมัครรับเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลได้ตรงนี้ก็จะเป็นมาตรฐานในการสมัครรับเลือกตั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคตที่จะมีการเลือกตั้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือหาหรือฉบับนี้เนี่ยก็ตอบมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับผู้ที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นสามารถสมัครรับเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ